เรื่องแม้ช้างยังเลี้ยงมารดาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารพวกบุตรของพราหมเท่าคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบุตรบำรุงบิดาเพราะอยากได้สมบัติพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีมีสมบัติประมาณแปดแสน ทำอาวหะมงคลแก่บุตรสี่คนผู้เจริญวัยแล้วได้ให้ทรัพย์สี่แสนต่อมาเมื่อพราหมณีของเขาเสียชีวิตไปแล้วพวกบุตรจึงปรึกษาพร้อมกันว่าหากพ่อของเรานำพราหมณีคนอื่นมาถ้านางมีบุตรตระกูลของพวกเราก็จะถูกทำลายเอาเถิดพวกเราช่วยกันสงเคราะห์ท่าน พวกเขาบำรุงพรามเท่านั้นด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องนุ่งห่มอันประณีตทำกิจมีการนวดฟันมือและเท้าเป็นต้นวันหนึ่งเมื่อพรามเท่าตื่นจากการนอนกลางวันจึงนวดฟันมือและเท้าพลางพูดถึงโทษในคารวะต่างๆแล้ววิงวอนว่าพวกผมจากทำนุบำรุงคุณพ่ออย่างนี้ตลอดชีพ ขอคุณพ่อโปรดยกทรัพย์สมบัติที่เหลือให้แก่พวกผมเถิดพรามเท่าได้ยกทรัพย์ให้แก่บุตรอีกคนละแสนแบ่งเครื่องอุปโภคทั้งหมดให้เป็นสี่ส่วนมอบให้เหลือไว้เพียงผ้านุ่งห่มของตนบุตรคนหัวปีทนุบำรุงพรามนั้นสองถึงสมวันพรามเที่ยวขอทานเขากิน ต่อมาวันหนึ่งลูกสะพ้ยยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพรามเท่านั้นผู้อาบน้ำแล้วเดินมาว่าทรับหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันที่คุณพ่อให้แก่บุตรคนหัวปียิ่งกว่าบุตรคนอื่นมีอยู่หรือคุณพ่อให้ทรัพย์แก่บุตรทุกคนคนละสองแสนไม่ใช่หรือชไหนคุณพ่อ จึงไม่รู้จักไปอยู่ในเรือนของบุตรคนอื่นบ้างเล่าพรามเท่ากล่าวว่าอีหญิงถอยมึงจงชิบหายเขากโกรธแล้วได้ไปยังเรือนของบุตรคนอื่นโดยการล่วงไปสองถึงสามวันเขาก็ถูกลูกสะพ้ยไล่จากเรือนนั้นอีกเขาได้ไปยังเรือนของบุตรคนอื่นก็ถูกไล่เช่นกัน จึงได้บวชเป็นชีปะขาวเที่ยวพิกษาอยู่โดยการล่วงไปเข้าสุดโทมลงเพราะชรามีสรีระเศร้าหมองเพราะโภชนะไม่ดีนอนลำบากเที่ยวพิกษาอยู่กลับมาทอดหลังลงนอนแล้วหลับไปลุกขึ้นนั่งมองดูกายตนไม่เห็นที่พึ่งของตนในบุตรทั้งหลายจึงคิดว่า ได้ยินว่าพระสมณโคดมไม่สยิวพระพักมีพระพักเบิกบานตรัดถ้อยคำไพเราะทรงฉลาดในการตอนรับเราควรเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วอาจได้รับการตอนรับพรามจัดแจงผ้านุ่งผ้าห่มเรียบร้อยแล้วหยิบภาชนะพิกษา ถือไม้เทา้าได้ไปยังสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้เศร้าหมองมีพระห่มอันเศร้าหมองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระศาสดาทรงธรรมปฏิสันถานกับเขาผู้นั่งณนะส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าพรามเพราะอะไรหนอ ท่านจึงเป็นผู้เศร้าหมองมีผ้าห่มอันเศร้าหมองเขากราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์มีบุตรอยู่สี่คนบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงจึงขับข้าพระองค์ออกเสียจากเรือน พระศาสดาให้พราหมณ์เรียนคาถาพระศาสดาตรัสว่าพรามถ้ากระนั้นท่านจงเรียนคาถาเหล่านี้เมื่อมูมหาชนประชุมกันในสภาเมื่อบุตรทั้งหลายของท่านเข้ามานั่งแล้วจงกล่าวว่าข้าพเจ้า จักเพลิดเพลินด้วยบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใดและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงย่อมรุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขรุกรานสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัต์บุรุษเลวสามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อพ่อ พวกเขาคือรากสดมาในรูปเพียงดังบุตรย่อมทอดทิ้งข้าพเจ้าผู้ถึงความเสื่อมบิดาแม้ของเหล่าพานชนเป็นคนแก่ต้องเที่ยวขอทานที่เรือนของชนเหล่าอื่นเหมือนม้าที่แก่ใช้การงานไม่ได้ถูกเขาพรากไปจากอาหารในว่า ไม้เท้าของข้าพเจ้าแลยังประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายไม่เชื่อฝังจะประเสริฐอะไรเพราะไม้เท้ากันโคดูก็ได้กันสุนักก็ได้มีไว้ยันข้างหน้าเวลามืดก็ได้ใช้อย่างลงไปในที่ลึกก็ได้เพราะอานุภาพแห่งไม้เทา้าคนแก่เช่นข้าพเจ้าพลาดแล้ว ก็กลับยืนขึ้นอีกได้พรามได้อุบายดีเขาเรียนคาถาเหล่านั้นในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อพวกบุตรผู้ประดับประดาด้วยเครื่องประดับอลังการแล้วย่างเข้าไปสู่สภานั่งเหนืออาสนะที่ควรค่ามากในท่ามกลางพวกพราหมณ์ในวันประชุมพราหมณ์นั้น พรามเท่าคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาของเราแล้วเขาจึงเข้าไปสู่ท่ามกลางสภาชูมือขึ้นแล้วกล่าววา่าท่านผู้เจริญข้าปเจ้าประ,ระสงค์จะกล่าวคาถาแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจักฟังไหมพรามเหล่านั้นกล่าววา่า กล่าวเถิดกล่าวเถิดพราหม์พวกเราจักฟังพราหมเท่าได้ยืนกล่าวเทียวก็โดยสมัยนั้นชนทั้งหลายมีข้อปฏิบัติอย่างนี้ว่าบุตรใดใช้สอยทรัพย์ที่เป็นของมารดาบิดาแต่ไม่เลี้ยงมารดาบิดาบุตรนั้นต้องถูกฆ่าเพราะฉะนั้น บุตรเหล่านั้นจึงฟุบลงแทบเท้าของบีดาวิงวอนว่าคุณพ่อขอรับขอคุณพ่อโปรดให้ชีวิตแก่พวกกระผมเถิดเพราะความที่หาไทยของบีดาอ่อนโยนโดยธรรมชาติเขาจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าให้บุตรน้อยๆของข้าพเจ้าพินาศเสียเลยพวกเขา จเลี้ยงดูข้าพเจ้าทัานใดนั้นชนทั้งหลายจึงกล่าวกับพวกบุตรของเขาว่าท่านผู้เจริญตั้งแต่วันนี้ไปหากพวกท่านไม่ประครับประคองบิดาให้ดีไซพวกเราจะฆ่าพวกท่านเสียบุตรเหล่านั้นหวาดกลัวเชิญบิดาให้นั่งบนตังยกขึ้น แล้วนำไปสู่เรือนด้วยตนเองทาสรีระด้วยน้ํามันขัดสีให้สะอาดใช้วัตถุมีกลิ่นหอมชโลมให้เรียกพรามณีทั้งหลายมาแล้วสั่งว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอทั้งหลายจงปรนิบัติปีดาของพวกฉันให้ดีถ้าเธอทั้งหลายประมาทแล้วไซพวกฉันจกัติเตียนพวกเธอ แล้วให้บิดาบริโภคโภชนาอันประนีพรามคิดถึงอุปการะคุณของพระศาสดาพรามอาศัยโภชนะดีและการนอนที่สบายโดยการล่วงไปสองสามวันก็เกิดมีกำลังมีอินทรีย์เปล่งปลัง่งมองดูอัตภาพของตนแล้วดำริว่า สมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระสมณโคดมพรามเท่าถือเอาผ้าคู่หนึ่งไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิสันถานกับพระองค์แล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งวางผ้าคู่นั้นลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นพรามย่อมสแสวงหาทรัพย์เป็นส่วนแห่งอาจารย์ยเพื่ออาจารย์ยขอพระโคดมผู้เจเริญซึ่งเป็นพระอาจารย์ยของข้าพระองค์โปรดรับทรัพย์เป็นส่วนอาจารย์ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับผ้าคู่นั้นเพื่ออนุเคราะห์เขาแล้วทรงแสดงธรรมในการจบเทศนา พรามดำรงอยู่ในสารณะแล้วจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระโกดมผู้เจริญข้าพระองค์ถวายทั่วพัดสองทีจากทั่วพัดสีทีซึ่งบุตรทั้งหลายให้แก่ข้าพระองค์นั้นแด่พระองค์ลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสว่างามละพราม แต่เราจักไปสู่สถานที่ชอบใจเท่านั้นแล้วทรงส่งเขาไปพรามไปถึงเรือนแล้วบอกพวกบุตรว่าพ่อทั้งหลายพระสัม,มณะโขดมเป็นสหายของพ่อพ่อถวายทั่วพัดสองที่แก่พระองค์เจ้าทั้งหลายอย่าละเลยเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงนะ บุตรทั้งหลายรับว่าดีละคุณพ่อพระศาสดาโปรดบุตรพรามวันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบินทบาทได้เสด็จไปถึงประตูเรือนแห่งบุตรคนหัวปีของพรามเขาเห็นพระศาสดาแล้วรับบาทนิมนเสด็จให้เข้าไปสู่เรือน ให้ประทับนั่งณนะบัลลังซึ่งควรแก่ข้ามากได้ถวายโภชนะอันประณีตพระศาสดาได้เสด็จไปสู่เรือนของบุตรพราหมณ์ที่เหลือตามลำดับพวกเขาทุกคนได้ทำสักการะอย่างนั้นเหมือนกันต่อมาวันหนึ่งบุตรคนหัวปีเมื่อการมงคลปรากฏเฉพาะแล้วจึงพูดกับบิดาว่า คุณพ่อขอรับพวกกระผมจะให้มงคลแก่ใครพราหม์กล่าวว่าพ่อไม่รู้จักคนอื่นพระสมณะโคดมเป็นสหายของพ่อถ้ากระนั้นคุณพ่อโปรดนิม,มนต์พระองค์พร้อมกับภิกษุห้าร้อยรูปเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พราหม์ได้ทำอย่างนั้นวันรุ่งขึ้น พระศาสดาพร้อมด้วยบริวารได้เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งในเรือนซึ่งฉาบทาด้วยโคไมยสดประดับด้วยสันรพาลังการแล้วอังคาดด้วยมทุปปายาตค้นและด้วยขาธิยะอันประเสริฐก็ในระหว่างแห่งพัดนั่นแหละ บุตรสี่คนของพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายประคับประคองบิดาของพวกข้าพระองค์ไม่ประมาทโปรดทอดพระเนตรอัตภาพของท่านเถิดการบำรุงมารดาบิดาเป็นมงคลพระาศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลาย ทำกรรมงามแล้วชื่อว่าการเลี้ยงมารดาปิดาโบราณกะบัณฑิตท,ทั้งหลายเคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสมาตุโปสกะชาดกโดยพิสดารว่ามาตุโปสกะชาดกว่าด้วยพญาช้างผู้เลี้ยงมารดา ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตเสวยพระราชสมบัติในกรุงพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดช้างในหิมมวันตับประเทศได้เป็นสัตว์เผือกประลอดมีรูปงามหน้าชมหน้าเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยลักษณะกระทำความเจริญโดยลำดับมีช้างแปดหมื่นเชือกเป็นบริวาร ส่วนมารดาของท่านเป็นช้างตาบอดท่านได้ให้ผลไม้มีรสอร่อยแก่ช้างทั้งหลายแล้วส่งไปยังสำนักของมารดาช้างทั้งหลายไม่ได้ให้แก่มารดาของท่านเลยได้เคี้ยวกินเสียเองท่านกำหนดรู้เรื่องนั้นคิดว่าเราจะละโขงแล้วเลี้ยงแต่มารดาเท่านั้นครั้นถึงเวลากลางคืน เมื่อช้างเหล่าอื่นหลับไหลจึงพามานดาไปยังเชิงเขาชื่อว่าจันนโทรณนะแล้วให้มารดาอาศัยอยู่ที่ถ้ำแห่งภูเขานั้นแล้วเลี้ยงดูวันหนึ่งพรานไพราชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางมาไม่อาจกำหนดรู้ทิศได้จึงร้องไห้ด้วยเสียงอันดังลัน่นพระโพธิสัตว์ ได้ยินเสียงของพรานภัยนั้นคิดว่าบุรุษนี้เป็นคนไร้ที่พึ่งถ้าจะทิ้งให้เขาพินาย่อมไม่ควรดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาเขาเขาเห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดความกลัวเตรียมจะหนีพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าดูกระ,ระบุรุษผู้เจริญเราไม่เป็นภัยแก่ท่าน ท่านอย่าหนีเลยเพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องไห้ร่ำไรอยู่เล่าเขากล่าวว่าข้าต่นายกระผมเป็นคนหลงทางวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วดูกระ,ระบุรุษผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเราจักส่งท่านถึงถิ่นมนุษย์ดังนี้แล้วให้เขานั่งบนหลัง นำออกจากป่าแล้วกลับไปฝ่ายเขาเป็นคนชั่วคิดว่าเราไปยังนครแล้วจักทูลแก่พระราชาดังนี้แล้วจึงทำต้นไม้เป็นเครื่องหมายทำภูเขาเป็นเครื่องหมายได้ออกไปยังกรุงพาราณสีในการนั้นช้างมงคลของพระราชาได้สิ้นชีวิตไป พระราชาตรัสสั่งให้ตีกลองร้องประกาศว่าถ้าใครใคเห็นช้างตัวเหมาะที่ส่งเสียงร้องในที่ใดที่หนึ่งผู้นั้นจงบอกบุรุษนั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ได้เห็นพญาช้างตัวมีสีเผือดปลอดเหมาะเพื่อจะทำการฝึกข้าพระองค์จากชี้หนทาง ขอพระองค์จงส่ง,งนายหัตถาจารย์ไปพร้อมกับข้าพระองค์่ปจับช้างนั้นเถิดพระราชาตรัสรับคำแล้วจึงกรัดว่าพวกเธอจงให้ผู้นี้นำทางไปยังป่านำพญาช้างที่บุรุษนี้พูดมาดังนี้จึงส่งนายหัตถาจารย์พร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากไปพร้อมกับบุรุษนั้น นายหัตถาจารย์ไปกับบุรุษนั้นได้เห็นช้างพระโพธิสัตว์กำลังถืออาหารเข้าไปยังที่ซ่อนเร้นฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นนายหัตถาจารย์แล้วอธิฐานว่าภัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้อื่นเช้ารอยจักเกิดขึ้นจากบุรุษชั่วนี้ฝ่ายเราแลเป็นผู้มีกำลังมาก และสามารถจะกำจัดช้างได้ตั้งหนึ่งพันเชือกครั้นโกรธแล้วสามารถจะทำพาหนะของนายทัพพร้อมทั้งแว่นแคว้นให้พินาศไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้แม้เขาเอาหอ,อกตอกศรีรษะเราเราก็ไม่โกรธดังนี้แล้วจึงน้อมศรีรษะลงได้ยืนนิ่งเฉยนายหัตถาจารย์ลงสู่สะระปทุม เห็นความสมบูรณ์แห่งลักษณะของพระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวว่ามาเถอพ่อแล้วจับงวงอันเสมือนกับพวงเงินนำไปสู่กรุงพาราณสีฝ่ายมารดาพระโพธิสัตว์เมื่อบุตรยังไม่มาจึงคร่ำครวญว่าชะ้อยว่าพระราชาและมหาอัมมย์ของพระราชา นำเอาบุตรของเราไปบัดนี้หมู่ป่าไม้นี้จักเจริญเพราะอยู่ปราศจากช้างนั้นดังนี้จึงได้กล่าวว่าไม้อ้อยช้างไม้มูกมันไม้ช้างนาวหญ้างวงช้างข้าวฟ่างและลูกเดือย งอกงามขึ้นแล้วเพราะพญาช้างนั้นพลัดพรากไปอันหนึ่งต้นกัน,นิกาทั้งหลายที่เชิงเขาก็เพลิดดอกบานพระราชาหรือพระราชกุมารประทับนั่งบนคอพญาช้างใดซึ่งไม่มีความสะดุง้งย่อมกำจัดเสียซึ่งปัจจามิตรทั้งหลาย อิสระชนผู้ประดับด้วยอาภรณ์อันงดงามผู้หนึ่งย่อมเลี้ยงดูพญาช้างนั้นด้วยก้อนข้าวฝ่ายนายหัตถาจารย์ดำเนินไปในระหว่างทางส่งสารไปถึงพระราชาพระราชาตรัสสั่งให้ตกแต่งพระนครฝ่ายนายหัตถาจารย์นำพระโพธิสัตว์ที่เขาประพรมด้วยของหอม ประดับตกแต่งเข้าไปยังโรงช้างให้ล้อมด้วยม่านอันวิจิตให้ผูกเพดานอันวิจิตไว้ข้างบนแล้วให้กราบทูลแด่พระราชาพระราชาทรงนำโภชนะมีรถอันเลอิอต่างๆมาให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คิดว่าเราเวน้นมารดาเสียจักไม่ยอมรับอาหาร ดังนี้แล้วจึงไม่รับอาหารพระราชาเมื่อจะทรงอ้อนวอนพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าดูกระพยาช้างตัวประเสริฐเชิญพ่อรับเอาคำข้าวเถิดอย่าได้พายผอมเลยราชกิจมีเป็นอันมากท่านจะต้องทำราชกิจเหล่านั้นพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า นางช้างนั้นเป็นกําพรา้าตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดตอไม้ลม้มลงตรงภูเขาจันโทรณะเป็นแน่ดูกระพยาช้างนางช้างตาบอดหาผู้นำทางไม่ได้คงจะสะดุดตอไม้ลม้มลงตรงภูเขาจันโทรณะนั้นเป็นอะไรกับท่านหรือข้าแต่พระมหาราชา นางช้างตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ลม้มลงตรงภูเขาชื่อจันโธรณะนั้นเป็นมารดาของข้าพระองค์พระราชาทรงสดับเนื้อความนั้นเมื่อจะให้ปล่อยพระโพธิสัตว์ไปจึงตรัสว่าพญาช้างนี้ย่อมเลี้ยงดูมารดาท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างนั้นเสียเถิด พญาช้างตัวประเสริฐจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหลายเถิดพญาช้างนั้นพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยทศพิตราชธรรมกาถาแล้วให้โอวาดว่าข้าแต่พระมหาราชาขอพระองค์จงอย่าเป็นผู้ประมาทเลยพระโพธิสัตว อันมหาชนบูชาอยู่ด้วยเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นออกจากพระนครถึงสระทุมนั้นในขณะนั้นนั่นเองคิดว่าเราไม่ให้มารดาของเรารับเอาอาหารเราเองก็จักไม่รับดังนี้แล้วจึงถือเอารากเง้าบัวเป็นอันมาก จึงใช้งวงดูดน้ำจนเต็มออกจากที่เร้นในถ้ำไปหามารดาที่นอนอยู่ที่ประตูถ้ำรดน้ำบนศีรษะเพื่อให้ร่างของมารดาได้สัมผัสเพราะอดอาหารมาตั้งเจ็ดวันฝ่ายมารดาของพระโพธิสัตว์จึงว่ากล่าวเธอด้วยสำคัญว่าฝนตกฝนอะไรนี้ไม่ประเสริฐเลย ย่อมตกโดยการที่ไม่ควรตกบุตรเกิดในตนของเราเป็นผู้บำรุงเราไปเสียแล้วลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะให้มารดาสบายใจจึงกล่าวว่าเชิญท่านลุกขึ้นเถิดจะมัวนอนอยู่ทำไมฉันเป็นลูกของแม่มาแล้วพระเจ้ากาสี ผู้ทรงพระปีชายานมีบริวารยศใหญ่หลวงทรงปล่อยมาแล้วนางช้างดีใจเมื่อจะทำอนุโมทนาแด่พระราชาจึงกล่าวว่าพระราชาพระองค์ใดทรงปล่อยลูกของเราตัวประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญทุกเมื่อขอพระราชาพระองค์นั้น จงทรงพระชนยืนนานทรงบำรุงแคว้นกาสีให้เจริญรุ่งเรืองเถิดครั้งนั้นพระราชาทรงเลื่อมใสในพระคุณของพระโพธิสัตว์ทรงรับสั่งให้สร้างโรงช้างไม่ไกลแต่เมืองนิลินิจึงทรงเริ่มตั้งพัตตาหารไว้เนืองนิดเพื่อพระโพธิสัตว์และมารดาครั้นภายหลัง เมื่อมารดาได้เสียชีวิตพระโพธิสัตว์ได้ทำการบริหารร่างกายของมารดาแล้วไปสู่อาสมชื่อกรันทกะก็ในที่นั้นฤาษีจำนวนห้าร้ลงจากภูเขาหิม,มาพานมาอยู่พระโพธิสัตว์ได้ถวายประวัติทานนั้นแด่ฤาษีเหล่านั้นพระราชาทรงรับสั่งให้สร้างรูปปฏิมา อันสำเร็จด้วยศิลามีรูปเท่าพระโพธิสัตว์แล้วได้ให้มหาสักการะเป็นไปประชาชนชาวชมพูทวีประชุมกันเป็นประจำปีได้ทำการฉลองช้างพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรม,มเทศนานี้มาแล้วจึงประกาศสัจจะทั้งหลายประชุมชาดกว่า พระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานน์บุรุษชั่วได้เป็นพระเทวทัตนายหัตถาจารย์ได้เป็นพระสารีบุตรนางช้างนั้นได้เป็นพระนางมหามายาเทวีส่วนช้างเผือกประเสริฐซึ่งเลี้ยงดูมารดาคือเรานั่นเองผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จบมาตุโปสกะชาดกดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ากุญชรนนามว่าธนปาลกะผู้ตกมันจัดห้ามได้ยากเขาผูกไว้แล้วย่อมไม่บริโภคอาหารกุญชรย่อมระลึกถึงแต่ป่าเป็นที่อยู่แห่งช้าง เมื่อพระศาสดาครั้นทรงนำบูรพจริยาของพระองค์นี้มาตรัสอยู่นั่นแลบุตรของพระแม้ทั้งหมดยังอัดสุทานให้ไหลแล้วมีฮาไทยอ่อนเงี่ยสดลงสดับแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงธรรมเป็นที่สบายของพวกเขาแล้วจึงทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะทั้งหลาย ในการจบเทศนาพรามพร้อมกับบุตรและลูกสะพยทั้งหลายดำรงอยู่ในโสดาปัติผลแล้วดังนี้แลเรื่องแม้ช้างยังเลี้ยงมารดาจบ